CGN TV หนึ่งในกระบวนการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นคือการที่เราเรียนรู้อย่างยกโทษกันเลยกันความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องนั้นมีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องได้ถ้าเราไม่ยกโทษพี่น้องบางทีบางคนบอกว่าท่านเฝ้าเดียวท่านมาโบท่านเข้มแข็งท่านทำอะไรทุกอย่างแต่เรามาตายตอนจบเพราะอะไรเพราะเมื่อมีคนทำผิดต่อเราเราไม่อยากยกโทษเขาในที่สุดเป็นไงบ้างความชื่นชมยินดีหายไปเลยวันนั้นสันติสุขหายไปเลยในวันนั้นคำถามถ้าเรายกโทษไม่ได้ทำไงครับพี่น้องบางครั้งคนนั้นทำเราเจ็บมากพี่น้องคำอธิษฐานครับเริ่มต้นการยกโทษนี้ไม่ใช่มาจากเราแต่เริ่มต้นมาจากพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดเผยไม้กางเขนและการที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องจ่ายราคาสำหรับความบาปนั้นเราก็จะสามารถยกโทษคนอื่นได้พระเจ้ายกโทษให้กับเราแล้วเรายกโทษให้ผู้อื่นหรือเปล่าถ้าท่านไม่ยกโทษจนกลายเป็นเนเจอร์หรือเป็นธรรมชาติของท่านท่านเหนื่อยแปลว่าอะไรเราต้องโตกับพระเจ้าถ้าท่านยกโทษไม่ได้กลับไปหาพระเจ้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานพระอยู่สุดประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะยกโทษคนนั้นถ้าเราไม่ยกโทษผู้อื่นเหมือนกับว่าเราปัดมือของพระเจ้าออกจากชีวิตของเราไม่มีใครเป็นคนชอบทำถึงขนาดที่ไม่ต้องการการยกโทษมือแห่งการยกโทษที่เหยียดออกไปนั้นจะรักษาแผลได้ทันทีเมื่อเรายกโทษเราปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราปล่อยคนที่ให้ร้ายกับเราให้อยู่กับพระเจ้าทิ้งความหยิ่งทิ้งความโกรธทิ้งความเห็นแก่ตัวใช่ไหมเมื่อนั้นพระเจ้าจะเทชีวิตเทการรักษาของพระองค์ลงมาและเมื่อนั้นสัมพันธภาพจะกลับคืนดีดังเดิมพี่ลองคิดว่าความชื่นชมยินดีสันติสุขมันเกิดขึ้นง่ายนะครับผมไม่คิดว่าง่ายนะครับมันต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเราจะรับสันติสุขไม่ต้องมีความขมขื่นในชีวิตเมื่อเราตัดสินใจยกโทษให้กับผู้อื่นพี่น้องท่านเป็นยังไงบ้างครับ